เครื่องยนต์เรือดำน้ำก็คงจะต้องติดตามกันนะคะว่าไทยจะได้พบกับผู้นำของเยอรมนีหรือไม่โดยเฉพาะเรื่องที่จะคุยกันเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำที่ไทยซื้อจากประเทศจีนนี่แหละค่ะคุณธรณินทร์งั้นทำไมเรื่องนี้ต้องถูกจับตามองกันมากที่มาที่ไปของความพยายามที่จะเจรจาเรื่องเครื่องยนต์เกิดอะไรขึ้นคะเป็นเรื่องที่ต้องรับช่วงต่อมาจากรัฐบาลชุดก่อนนะครับการหารือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนี้ก็เพื่อจะต่อรองกลับมาใช้เครื่องยนต์ของเยอรมนีอีกครั้งนึงครับเรือดำน้ำไทยจะไปทางไหนต่อนะครับเป็นเรื่องที่เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกิดการตั้งคำถามมาตลอดตั้งแต่การซื้อแล้วนะครับพูดถึงความจำเป็นในการซื้อและระหว่างทางก็มีการวิพากษ์วิจารณ์อยู่เรื่อยๆในเรื่องของการซื้อเรือดำน้ำจากจีนนี่แหละครับย้อนดูเรื่องนี้กันสักหน่อยนะครับกองทัพเรือของไทยมีแผนจัดซื้อเรือดำน้ำหยวนคลาส S26T จากจีนกรอบวงเงินทั้งหมดอยู่ที่ 36,000 ล้านบาทรวม3ลำทยอยซื้อมาทีละ1ลำนะครับมติอนุมัติกรอบวงเงินนี้อนุมัติโดยรัฐบาลคสช.เมื่อปี2559ท่ามกลางคำถามถึงความจำเป็นเร่งด่วนเรือดำน้ำลำแรกกำลังดำเนินการอยู่นะครับแต่ก็มีส่วนที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้นั่นก็คือเครื่องยนต์ภายในของเรือดำน้ำเพราะเริ่มแรกจะใช้เครื่องยนต์รุ่น MTU 396จากเยอรมนีภายหลังก็สอเขาว่าจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องยนต์ CHD 620ของจีนแทนเนื่องจากบริษัท CSOC ผู้ผลิตในจีนไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ทดแทนได้ทำให้เกิดกระแสว่าไม่ตรงกับสัญญาที่ทำไว้และกังวลถึงคุณภาพครับและนี่คือเครื่องยนต์2ตัวที่เป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะครับทางซ้ายคือ MTU 396จากเยอรมนีและทางขวาก็คือ CHD 620จากจีนครับเครื่องยนต์นี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับเครื่องยนต์จะอยู่ช่วงท้ายของเรือดำน้ำครับเรือดำน้ำที่ไทยจัดซื้อมาจากจีนก็คือเรือดำน้ำพลังงานดีเซลนะครับเป็นการทำงานผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์ดีเซลและมอเตอร์ไฟฟ้าครับระหว่างที่เรือนั้นขับเคลื่อนอยู่บนผิวน้ำหรือว่าในระดับน้ำตื้นนะครับก็จะใช้ระบบเครื่องยนต์ดีเซลนี่แหละครับในการขับเคลื่อนจะมีท่ออากาศนะครับโผล่ขึ้นมาเพื่อที่จะดึงอากาศช่วยในการเผาไหม้ของเครื่องยนต์และก็ทำงานเชื่อมต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าครับชาร์จพลังงานให้กับแบตเตอรี่และชุดแบตเตอรี่นี้เองนะครับก็จะเป็นชุดแบตเตอรี่ที่จะช่วยให้พลังงานในระหว่างที่เรือดำน้ำอยู่ในระดับน้ำลึกนั่นเองครับมีกระแสหนึ่งเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเกิดขึ้นเมื่อมีคำถามว่าเพราะอะไรถึงจัดหาเครื่องยนต์จากเยอรมนีไม่ได้ Global Timesสื่อของจีนครับรายงานกระแสที่อาจจะเป็นสาเหตุในการที่หาเครื่องยนต์ในการมาใช้กับเรือดำน้ำไม่ได้นะครับก็คือสหรัฐนั้นกดดันให้ชาติในยุโรปครับบอยคอตจีนในการหาซื้ออุปกรณ์และก็เครื่องยนต์ที่ใช้ในการเป็นอาวุธสงครามได้ครับด้านบทวิเคราะห์จากDeutsche Welle นะครับสื่อเยอรมนีเมื่อเดือนเมษายนระบุว่าสหภาพยุโรปอยู่ภายใต้แรงกดดันจากสหรัฐที่แข็งกร้าวต่อการขยายยุทธศาสตร์ของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขณะเดียวกันผู้นำยุโรปก็ต้องหลีกเลี่ยงการถูกมองว่าเป็นส่วนขยายของสหรัฐเพราะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ถือว่าเป็นภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆจึงเกิดคำถามว่าผู้นำยุโรปจะมีท่าทีต่อจีนในด้านนี้อย่างไรครับจนถึงเวลานี้ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดนะครับว่าเรือดำน้ำนี้จะใช้เครื่องยนต์จากที่ไหนกันแน่ครับก็ต้องรอผลการหารือที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับโอลาฟโชนายกรัฐมนตรีเยอรมนีนะครับทางด้านรัฐมนตรีกลาโหมของไทยครับก็ได้แถลงในช่วงวันแรกของการเข้าทำงานที่กระทรวง13กันยายนก็ยืนยันไปในทิศทางเดียวกันครับท่านนายกดีกว่าผมก็กลาโหมก็คงรวบรวมความเห็นจากทุกฝ่ายมากๆฟังมากๆโดยทางเทคโนโลยีก็ฟังกองทัพว่าเขาไปดูแล้วเนี่ยเทคโนโลยีจีนที่จะติดจริงๆเนี่ยมันสมรรถนะมันสู้กับของเยอรมันได้ไหมดูเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็ดูเรื่องผลประโยชน์ดูเรื่องคุ้มค่าหลายอย่างเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับผู้บัญชาการทหารเรือก็ให้
ข้อมูลว่าเตรียมที่จะยื่นเสนอครม.ให้พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนเครื่องยนต์มาใช้เครื่องยนต์จากจีนแทนนะครับแต่ว่าก็ต้องรอผลการหารือหลังจากที่นายกเศรษฐาครับเดินทางกลับมาจากสหรัฐนะครับว่าจะมีทางออกอย่างไรสำหรับเรือดำน้ำลำนี้ครับค่ะซึ่งการนัดกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็ภารกิจแน่นก็ต้องติดตามว่าทางฝ่ายไทยจะมีโอกาสได้คุยกับเยอรมนีเรื่องนี้หรือไม่ค่ะใช่ครับขอบคุณคุณธรณินทร์มากค่ะขอบคุณครับ